สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเทศบาลเมืองบ้านฉางโดยท่านสุภชัยวราวุธประธานกองทุนไฟฟ้าได้จัดงบประมาณส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉางในการจัดทำเสื้อบาติกของชุมชนวัดบ้านฉางและยังคงมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆที่สำคัญในพื้นที่ชุมชนของเราค่ะค่ะและในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมกิจกรรมดีๆของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ค่ะภารกิจฉางพัฒนาโอเคมูลาสนาทุวิสาหกิจชุมชนแปลนบาติกได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าที่มาบตาพุดนะคะโครงการที่ได้ทำไปแล้วก็คือพัฒนาฝึกอาชีพผ้าบาติกนะคะโครงการนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเป็นการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชนนะคะแล้วก็ของเรามีการต่อยอดไปในโครงการผูกผ้าประดับตามอาคารต่างๆนะคะที่ชุมชนวัดบ้านฉางได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้านะคะต่อเนื่องมาก็คือการนวดแผนไทยนะคะสปาไทยค่ะคือเป็นโครงการต่อยอดเหมือนกันค่ะแล้วก็สืบไปเป็นการทำอาชีพขนมไทยให้กับคนในชุมชนคือตอนนี้ทางชุมชนวัดบ้านฉางได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าประมาณ 3-4-5 โครงการและได้รับผลตอบรับที่ดีมากค่ะพัฒนาไฟฟ้าระดับจังหวัดของเทศบาลเมืองบ้านฉางให้การสนับสนุนโครงการของแปลนบาติกของชุมชนวัดบ้านฉางของชุมชนหลายๆชุมชนที่มีโครงการได้มีงานทำทุกชุมชนค่ะแม่บ้านที่ไม่มีงานทำเราก็สนับสนุนให้ทำเช่นโครงการดอกไม้จันทร์โครงการของชำร่วยจากน้ำมันหอมระเหยของชุมชนจอคู่และอีกหลายๆชุมชนที่มีโครงการดีๆแบบนี้ช่วยทุกชุมชนค่ะก่อนที่จะมีเงินจากกองทุนมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะขัดสนในเรื่องของตัวงบประมาณแต่พอมีเงินกองทุนเข้ามาช่วยพัฒนาในชุมชนเราก็สามารถที่จะได้งบประมาณได้เงินมาใช้จ่ายที่จะพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆได้มากมายได้สะดวกขึ้นเราเนี่ยได้เงินมาใช้เพื่อพัฒนาแล้วก็มาจากความคิดของชุมชนเองนะครับเรามีการสำรวจปัญหาสำรวจความต้องการของพื้นที่แต่ละพื้นที่แล้วก็นำเสนอเป็นแผนงานโครงการเข้าไปเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตรงนี้ได้ประโยชน์ถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ประโยชน์ถึงพื้นที่ที่เป็นประเด็นปัญหาแล้วก็ได้เงินมาพัฒนาในพื้นที่ของแหล่งต่างๆตรงนั้นเนี่ยอย่างดีมากครับวิสาหกิจชุมชนเมืองบ้านฉางเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าและในวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ